ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการนิสสันเนสนิสสันโน้ตทางช่องเจอรี่และ108แชร์นะครับ okay. วันนี้จะมาตอบคำถามนะครับกับเพื่อนๆหลายคนที่สงสัยกันว่าไอสัญลักษณ์สีแดงๆไฟสีแดงๆที่เรือนใหม่นะครับที่มันชอบกระพริบกระพริบเวลาที่เราล็อกรถแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับความหมายของมันเนี่ยตามคู่มือนะเรามี reference นะครับก็คือมันเป็นสัญญาณการขโมยเนาะ okay. แล้วทีนี้สิ่งที่เราสงสัยต่อนะครับก็คือว่าเอ้ยมันกันยังไงวะอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามีการแบบโจรกรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดังใช่ไหมหรือว่ายังไงนะครับวันนี้เรามาลองดูกันครับไปวิธีการของเราเนี่ยจะไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับคือจะไม่ได้เอาอะไรแข็งๆมาทุบกระจกให้แตกแล้วก็แบบเอากุญแจผีจะไม่ได้ทำขนาดนั้นเนาะสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเปิดกระจกเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะปิดสวิตช์ใช่มั้ยเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกนะครับแล้วคราวนี้เราจะเอากุญแจอันนี้ไปไว้ไกลๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถมันดีเทคว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็คงจะคิดว่าอ๋อคุณไม่ใช่ขโมยตัวจริงอะไรคุณเป็นเจ้าของรถนะเดี๋ยวเราเอากุญแจไปไว้ไกลๆก่อนนะอ่ะไว้ประมาณนี้ก่อนหน้านี้เราได้ทำการซ้อมมาแล้วนะซึ่งมันไม่เตือนเว้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแล้วก็คาดว่ามันไม่น่าจะใช่เหตุผลที่ว่ารถมันรู้ว่ากระจกเปิดอยู่นะคุณแบบเจตนาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรไม่น่าจะฉลาดขนาดนั้นเนาะโอเคตอนนี้รถล็อกอยู่ใช่ไหมล็อกอยู่นะครับเราก็แบบสมมติว่าเราเอาแบบของแข็งมาทุบกระจกให้แตกใช่ไหมแล้วก็ล้วงเข้าไปปลดเซ็นทรัลล็อกกึ๊กแล้วก็ดึงออกมาก็ดึงออกมา What สิ่งที่เราคาดหวังก็คือรถมันน่าจะดังปะแบบปิ้ว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 โน่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถทำไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับก็คือการใช้กุญแจผีหรืออะไรต่างๆในการที่จะแบบสตาร์ทรถโน่นนี่นั่นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงคือรถคันนี้นอกจากกุญแจอัจฉริยะแล้วเนี่ยมันก็จะมีimmobilizer นะครับเคยได้ยินกันใช่ไหม immobilizer ก็คือแบบว่าเหมือนแบบการตรวจสอบระหว่างลูกกุญแจกับแม่กุญแจกับโน่นนี่นั่นระบบการขโมยนั่นแหละนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนรู้กลไกการทำงานของมันเนี่ยช่วยมาอธิบายให้ฟังหน่อยนะฮะจะได้เป็นการชี้โพรงให้กระลอกแล้วกระลอกก็จะได้มาขโมยรถเราไม่ใช่ก็จะได้รู้เอาไว้นั่นแหละนะฮะรวยใช่ว่าใส่บาบายขามนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ